สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ผมก็ต่อสำหรับโฮชาแนลอีกแล้วนะผมวันนี้จะมาอันบ็อกซ์นะครับแบรนด์นะครับเอมิลี่นะครับผมเป็นแบรนด์มาจากลอสแองเจลิสใช่ไหมจากประเทศพวกอเมริกาอะไรอย่างนี้นะทางนั้นนะครับผมก็แบรนด์นี้นะผมจะมีผู้ก่อตั้งคือไมค์เอมิลี่นะครับผมผู้ก่อตั้งก็คือเจ้าของอะนะครับผมก็คือเหมือนแต่ผมจะเล่าประวัติให้ฟังก่อนคือไมค์เอมิลี่อะเขาเหมือนประมาณว่าเขาชอบในเมืองอ่ะในเมืองของลอสแองเจลิสก็พวกฮอลลีวูดพวกเนี้ยคือเขาก็เลยเหมือนประมาณว่าเอาแบบอ่ะที่เป็นสไตล์ของเมืองเนี้ยเอามาผสมผสานในแบรนด์ของเขาอ่ะนะครับผมแบรนด์นี้ก็จะเห็นในพวกดาราฮอลลีวูดใส่กันเยอะก็จะมีพวกจัสตินบีเบอร์อะไรอย่างงี้นะประมาณเนี้ยแล้วก็ดาราไทยก็เยอะนะฮิปฮอปอ่ะดาราฮิปฮอปของไทยก็ใส่กันเยอะนะผมโอเคมาเดี๋ยวเราจะมาเริ่มอันบ็อกซ์นะครับผมตัวนี้ประวัติก็จะเป็นประมาณนี้นะเดี๋ยวให้ดูตัวกล่องก่อนตัวกล่องก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมเป็นกล่องสีดำกล่องมันฟิลคล้ายๆเหมือนดีออร์เหมือนแบรนด์ของดีออร์เป็นสีดำเรียบๆอย่างเงี้ยกล่องแบบกล่องแข็งๆนะพอสรุปก็แข็งๆเงี้ยกล่องสี่เหลี่ยมดูหรูๆนะครับผมอันนี้จะเป็นป้ายนะครับผมเป็นป้ายไซส์นี่ของผมจะเป็นเบอร์43นะครับผมแล้วก็สีดำรุ่นมันชื่ออ่านว่าอะไรวะเออช่างมันเถอะมันเป็นรุ่นที่เป็นลายโครงกระดูกอะผมไม่แน่ใจว่านานว่ารุ่นอะไรแล้วก็อันนี้ราคานะราคาที่นู่นนะที่ผมพีมาอันนี้ราคาอยู่ที่665ยูโรนะครับผมก็ลองยูโรป่ะเหรียญเนาะอันเนี้ยตัว E นี่คือยูโรหรือเหรียญอ๋อทำไมมันใช้เป็นสกุลยูโรอะไม่รู้ดิเนี่ยตัว E มันคือยูโรไม่ใช่หรอถ้าเหรียญมันต้องเป็นไอ้นี่ดิ US เออมั่วก็ราคาอยู่ผมลองกดเสิร์ชดูราคาอยู่ราวๆประมาณ 22,000 ประมาณนี้นะมาเริ่มอันบ็อกซ์ดีกว่าใครที่ยังไม่กดไลค์นะครับผมกดไลค์ผมด้วยนะกด Subscribe ให้ด้วยนะครับผมนะอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งด้วยนะครับมาเปิดอันบ็อกซ์เลยดีกว่าข้างในก็จะมีอันนี้ถุงผ้ามาให้เป็นแบบนี้ถุงผ้าสำหรับใส่รองเท้าเผื่อเวลาเราไปเที่ยวใช่ป่ะเราก็ใส่ลงไปอย่างละข้างมันมีให้มา2อันนี่ให้มา2อันเลยนี่ดูเนื้อถุงข้างในหน่อยดิจะดูข้างในทำไมก็แบบเดียวกับข้างนอกอ่ะข้างในเป็นสีขาวแบบนี้ก็จะมีหูรูดมาให้นะมีข้างๆไงเป็นหูรูดมาให้ผมขอไม่รูดนะเพราะผมกลัวมันหยับไว้อย่างนี้เลยเพราะผมหวงเพราะผมหวงนะครับผมอ่ะมาเปิดดูเลยดีกว่านี่ข้างในก็เป็นแบบนี้จะมีตัวรองเท้าอยู่นะครับแกะมาให้ดูทีละข้างเลยข้างในก็จะเป็นแบบนี้เดี๋ยวผมไอ้นี่ให้ดูอีกทีนะอินเสิร์ตให้ดูอีกทีนะอันนี้ก็ดูคร่าวๆไปก่อนตัวเนี้ยวัสดุของมันนะครับก็จะเป็นตัวเนี้ยมันจะเป็นหนังกลับนะเป็นหนังกลับนะครับตัวสีดำเนี่ยตัวนี้มันมีตอนนี้ที่ผมเห็นนะมันมีทั้งหมด4สีดำขาวแดงแล้วก็ฟ้าตอนที่ผมเห็นนะสีของมันจะมีประมาณนี้นะผมแล้วก็ตัวโครงกระดูกตรงนี้นะครับผมลายโครงกระดูกตรงนี้จะเป็นหนังนะเป็นหนังเหมือนเขาตัดเป็นพี่ผมเขาไปดูใน IG เขามานะเป็นเหมือนหนังอ่ะเขาตัดมาจากหนังเสร็จแล้วเขาก็มาเรียงทำเป็นลายโครงกระดูกเนี้ยตัดเสร็จให้เป็นลายโครงกระดูกเสร็จเขาก็เย็บอีกทีอย่างเย็บให้ตัวติดกับตัวรองเท้าเนี่ยนะครับก็ผืนก็จะเป็นแบบนี้ด้านล่างก็เขียนเอมิลี่เหมือนกันนี่อันนี้ราคามันนะนี่ไม่เกี่ยวเป็นสติ๊กเกอร์ติดราคามาแล้วก็ด้านหลังก็เป็นแบบนี้ด้านหลังก็เขียนเอมิลี่เหมือนกันตัววัสดุส่วนใหญ่จะทำมาจากหนังแล้วก็มีผ้าด้วยตรงนี้เป็นผ้าตรงนี้ตรงสีขาวตรงนี้เป็นผ้านะแล้วก็นี่ก็เป็นหนังตรงขอบยางก็เป็นหนังเป็นยางอ่ะตรงนี้เป็นยางนะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นหนังเหมือนกันแต่มันจะฟิลมันจะเป็นแค่ทรงมันจะเหมือนแวนอะแต่ว่าฟิลใส่มันอะผมเทียบจากแวนที่ผมใส่นะอันนี้แข็งกว่าถ้าใครเป็นคนที่ชอบรองเท้าแบบไม่ชอบแบบแข็งเลยนะแบบแต่เขาจะถามว่ามันไม่มีเทคโนโลยีอะไรเลยอะแต่เขาจะถามว่าพื้นแบบเนี้ยมันทำให้มันไม่ปวดเท้าเว้ยแปลกนะพื้นมันแข็งจริงนะแต่เวลาเดินไม่ปวดเท้าจะไม่เหมือนรองเท้าแบบ Nike หรือ Adidas พวกเนี้ยมันมีเทคโนโลยีอะไรที่มันยืดหยุ่นซัพพอร์ตเราก็จริงอ่ะแต่ผมว่าใส่นานๆแล้วมันเหมือนแบบพื้นมันไม่เรียบแบบเนี้ยมันจะไม่ตรงไงเข้าใจป่ะ
พอมันใส่นานๆแล้วมันปวดเท้าไว้แปลกมากเลยแต่ผมใส่คู่แบบนี้ทรงที่เป็นอย่างเงี้ยจะไม่ค่อยปวดเท้านะแต่มันฟิลมันจะแข็งหน่อยแค่นั้นเองนะโหถ้าคนที่ไม่ชอบแข็งๆก็ไม่แนะนำแต่ใส่แล้วเท่ฟิลแบบของแนวแบบยุค90น่ะเออประมาณนั้นน่ะนะครับผมอ่ะจะแกะข้างมาให้ดูก็เหมือนกันแหละน่าจะเหมือนกันอยู่ขอแกะใหม่อันให้ดูเลยอันเหมือนกันเลยก็ใส่ก็จะเดี๋ยวจะใส่ออนฟรีให้ดูอีกทีแล้วกันนะดูอันนี้ไปก่อนดูตัวจริงไปก่อนข้างในก็เป็นเอมิลี่อย่างนี้ตรงนี้ก็มีเขียนเออตรงข้างบนนี่ก็จะมีเขียนนะตรงเนี้ยไม่รู้มองเห็นเปล่าเห็นไหมเห็นอยู่เออเขียนว่าอะไรนะ make in Spain เนาะแล้วก็ไซส์เออ make in Spain แล้วก็ไซส์นะครับผมตรงนี้อะไรอันนี้เหรออ๋อไม่เกี่ยวตรงนี้ไม่เกี่ยวข้างในก็เป็นหนังเลยอะเป็นหนังแบบแข็งๆหน่อยอะป้ายอะไรอ๋อไม่เกี่ยวนี่ไม่เกี่ยวมันเป็นป้ายเลยมันมีทั่วไปอยู่เลยป้ายเนี่ยนะครับก็จะเป็นประมาณนี้โอเคเดี๋ยวไปดูออนฟีดกันเลยดีกว่าอย่าลืมนะถ้าใครยังไม่กดไลค์นะครับกดไลค์กดSubscribeให้ด้วยนะครับผมเพื่อจะไม่ได้พลาดคลิปต่อไปนะครับเดี๋ยวจะมีคลิปเรื่อยๆครับผมแต่ผมช้าหน่อยนะผมทำเองแล้วก็ตัดต่อเองด้วยนะครับผมโอเคไปดูออนฟีดกันเลยดีกว่าครับI'm gonna watch from the floor, said it must be taking shots at the